สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอปทักษออนพักสุขเจริญและนนกุลชาโนนสันตินธนกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเพิ่งจะผ่านความหวานกันไปหมาดๆสำหรับนนกุลชานนกับแอปทักษออนสำหรับวันเกิดของนอนกุลที่แอปทักษออนควงน้องปีใหม่ถือเค้กวันเกิดไปเซอร์ไพรส์นนกุลในงานแฟนมีตซึ่งเห็นโมเมนต์แบบนี้แล้ว ก็ทำเอาแฟนคลับต่างก็ลุ้นกันหนักมากอยากให้นนกุลกับแอปทักษออนมีข่าวดีกันเร็วๆเพราะก่อนหน้านั้นนนกุลบอกว่าพร้อมสร้างครอบครัวแล้วและก็อยากมีลูกด้วยและสำหรับวันเสราร์ที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้เวลา11นาฬิกาทางช่องวันนนกุลก็จะได้ไปออกรายการครับไฟเดย์ ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการพูดคุยถึงเรื่องความรักของนนกุลอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความรักครั้งเก่าและความรักปัจจุบันและก็มีตัวอย่างรายการออกมาเรียกน้ำย่อยกันบ้างแล้วโดยการถามนนกุลถึงประสบการณ์ความรักรักแรกที่เริ่มต้นเร็วและก็จบเร็วและสไตล์การจีบสาวของหนุ่มอินโทอรเวิร์ดเป็นอย่างไรซึ่งนนกุลบอกว่าพอมีบ้างไม่ได้มีลูกเล่นอะไรก็พูดกันตรงๆว่าขอเบอร์หน่อยได้ไหมครับ กับรักครั้งแรกก็ขอเป็นแฟนโดยการเขียนบนทรายว่าเป็นแฟนกันนะแล้วก็ส่งเข้าไปในลายขอเป็นแฟนเร็วมากประมาณหนึ่งอาทิตย์ความรักเริ่มต้นเร็วหลังจากนั้นก็จบเร็วและมีบางช่วงของรายการนนกุลบอกว่าการคุยพร้อมกันหลายคนนอกจากเหนื่อยและปวดหัวยังไม่เคยได้อะไรดีๆจากความสัมพันธ์แบบนี้เลยอย่าฝืนใจรักใคร ทั้งที่รู้ว่าไม่ใช่นอกจากไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วยังทำร้ายใจใครอีกคนเอาเป็นว่าอย่าลืมไปติดตามกันนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ